สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการสร้างรีโมทในรถ Toyota Altis นะครับ 1.8e ตัวนี้รถเป็นประมาณปี 2003-2004 นะครับตัวนี้เป็นดอกชิปกับรีโมทแยกกันนะครับเราจะทำเป็นแบบรวมนะครับตัวนี้ก็ตัวชิปนี่สามารถจะ copy ด้วยเป็นชิป 4C สามารถ copy ด้วย CN1 หรือ TPX1 TPX6หรือจะเป็นก๊อปปี้ด้วยเครื่องไรที่เป็น GK100 ใน884ก็ได้หมดนะครับสามารถจะใส่เข้าไปในตัวชิปเราก๊อปปี้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปง่ายๆทีนี้มาดูวิธีการสร้างรีโมทนะครับและโปรแกรมรีโมทในรถคันนี้กันอันดับแรกนะครับเราทำการเลือกเมนูนะครับก็เข้าไปที่ Toyota เปิดเครื่องเครดิต Toyota นะครับตัวรุ่นนี้มันจะเป็นรีโมทตระกูลของตัวเมนูรีโมทสามารถไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับว่าเลือกตัวไหนตัวนี้จะเป็นตระกูล PZ070OK052 นะครับเราทำการโอเคนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าใช้ในประเทศไทยนะครับเราก็ทำการเมครีโมทตรงนี้นะครับหลายครั้งที่ลูกค้าใช้ซิมูเลตรีโมทตัวนี้เวลาซิมูเลตรีโมทเนี่ยมันจะรีโมทจะกดได้แค่50ครั้งนะครับใช้สำหรับทดลองเท่านั้นเองต้องพยายามเลื่อนมาตรงเมครีโมทตัวนี้เท่านั้นนะครับมันจะใช้ได้บางท่านก็นึกว่ารถรีโมทเสียใช้ได้แค่50ครั้งแล้วก็เข้าใจว่ารีโมทไม่ดีนะครับนี่โปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราใส่นี้ใส่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็วงจรนี้ใส่รีโมทนะครับง่ายๆทีนี้ไปดูวิธีการโปรแกรมกันนะครับตัวนี้ใช้สูตรแมนนวลนะครับหลักการนะครับเราเปิดประตูออกอันนี้จะกดล็อกก่อนนะครับสังเกตไฟ security นะครับถ้าเปิดประตูคาไว้นะครับเอากุญแจบิดออน5ครั้ง1 2 3 4 5กับมีกับมันจะไฟจะแดงค้างนะครับรอมีหมดตัวที่ใช้ได้นะครับกด unlock ให้ไฟดับกดอีกทีให้ไฟติดนะครับเอาตัวที่2นะครับกด unlock ให้ไฟดับกดอีกทีให้ไฟติดนะครับตัวที่3ที่เราจะทำเพิ่มนะครับกด unlock ให้ไฟดับกดอีกทีให้ไฟติดนะครับเป็นการลงเรียบร้อยนะครับลงครบ3ตัวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทำการปิดประตูนะครับรอสักครู่ให้ไฟ security ทำงานตามปกติลองทดสอบการใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับตัวที่2นะครับนะครับตัวนี้สามารถจะกดปุ่มพานิกได้ด้วยนะครับจบการใช้งานการสร้างรีโมทใน Toyota Altis 1.8e นะครับด้วยเครื่องเครดิตและโปรแกรมนะครับ